สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหนูแหม่มตอบชัดแอลลี่คือลูกใครเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆเลยล่ะครับสำหรับครอบครัวของหนูแหม่มสุริวิภาและสามีบ๊อบบี้โรเบิร์ตที่ตั้งแต่มีลูกสาวน้องแอลลี่เข้ามาเติมเต็มความสุขให้กับครอบครัวหนูแหม่มก็ได้กลายเป็นคุณแม่ที่แฮปปี้มากขึ้นทุกวันจนหลายคนต่างพากันสงสัยว่าน้องแอลลี่ลูกบุญธรรมนั้นเป็นลูกใครกันแน่เพราะหนูน้อยมีความคล้ายหนูแหม่มและบ๊อบบี้เอามากๆล่าสุดหนูแหม่มและสามีได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการคุยแซ่บโชว์ถึงลูกสาวว่าทุกคนถามทำไมแอลลี่หน้าตาเหมือนผมไปมีอะไรกับแม่บ้านหรือไปมีอะไรกับลูกน้องทุกคนสงสัยหมดเลยเพื่อนๆผมที่อเมริกาถามเยอะมากเลยคือแอลลี่เป็นลูกของลูกน้องในบ้านตอนแรกแม่ของแอลลี่จะส่งกลับไปต่างประเทศเราบอกเฮ้ยแม่เราช่วยครอบครัวอื่นตั้งเยอะส่งเด็กคนอื่นไปเรียนทำไมเราไม่ให้โอกาสแอลลี่แบบนี้ด้วยจริงๆเรารักเขาตั้งแต่แม่เขาละคือแม่ของแอลลี่เป็นเด็กที่ดีมากอยู่กับเรามา2ปีเป็นเด็กที่มีธรรมะอยู่ในหัวใจตลอดทุกขณะเลยเป็นเด็กดีเรียบร้อยเป็นลูกน้องที่เรารักคือเขามีครอบครัวมาแล้ววันนี้ที่เขามาทำงานเขาก็ยังติดต่อกับสามีเขาวันหนึ่งเขาก็บอกว่าหนูท้องเขาคงกังวลใจด้วยเขาเป็นท้องแรกถ้าเขาท้องแล้วเขายังเป็นลูกน้องคุณแม่มต่อไปได้ไหมยังทำงานต่อได้ไหมเราก็รวบรัดรวบตึงเลยบอกว่าท้องแล้วทำงานได้ไหมทำไหวไหมเขาบอกทำไหวเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันแรกที่แอลลี่เป็นเม็ดถั่วเขียวเราเริ่มรู้จักกันตั้งแต่วันนั้นแล้วเราก็จะเห็นตลอดอันนี้หนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนไปจนถึงคลอดเรามีความผูกพันตั้งแต่วันแรกที่เขาเริ่มมาบอกเราว่าเขาท้องเราก็มีความคิดนิดๆแหละว่าท้องแล้วไงก็อยู่ร่วมกันได้ก็เลยถามกลับไปถ้าสมมติวันหนึ่งคลอดแล้วจะเอาลูกไปไหนเขาบอกคงต้องส่งกลับไปให้ยายแล้วกลับไปเยี่ยมแล้วก็กลับมาทำงานเราก็กลับมาคุยกันสองคนผัวเมียในห้องวันไม่ทำอะไรกันแล้วการบ้านอะไรก็คุยกันเรื่องคนอื่นส่วนใหญ่ปรึกษากันว่าถ้าวันหนึ่งแอลลี่โตขึ้นแล้วเราเห็นวันนั้นแอลลี่อยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามอาจจะกลับมาทำงานเหมือนแม่เขาหรืออาจจะไปอยู่ในสังคมที่เราตกใจสังคมไม่ดีเราจะรู้สึกเสียใจมากวันนั้นเราจะรู้สึกผิดมากว่าทำไมโอกาสของแอลลี่ที่มีอยู่แล้วทำไมเราไม่หยิบโอกาสดีๆให้น้องปล่อยน้องกลับไปคือเราคุยกัน2คนเฉยๆยังไม่ได้ทำอะไรเนื่องจากเขาก็มีครอบครัวแอลลี่เป็นลูกคนแรกของครอบครัวเป็นหลานคนแรกของปู่ย่าตายายเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะรู้สึกอะไรเราต้องถามและปรึกษาแม่กับพ่อเขาก่อนว่าถ้าคุณแม่คิดแบบนี้แล้วขอรับเป็นบทบรรทมแล้วเขาจะโอเคไหมแม่กับพ่อไปปรึกษากันก่อนอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจวันนั้นน้องคลอดแล้วนะคะเขาก็กลับไปปรึกษาครอบครัวถามพ่อเพราะเราให้เรียกเราว่าหมามีกับแดดดีแล้วเรียกแม่ก็ต้องแม่พ่อก็ต้องพ่อเราจะแยกให้เห็นชัดเจนว่าสถานะเราคืออะไรแล้วเขามีพ่อแม่จริงๆอยู่ด้วยแล้วหนูก็เลี้ยงลูกในบ้านได้ด้วยทำงานต่อได้ด้วยเขาคิดอยู่สักพักจนเขากลับมาบอกว่าเขาโอเคที่จะเอาน้องแอลลี่ไว้ที่นี่แล้วยายของแอลลี่ดีใจมากที่คุณแหม่มจะรับเป็นบุตรบุญธรรมเขาบอกเป็นบุญของเขาเหลือเกินเราก็เลยดำเนินการตามกฎหมายมันไม่มีบังเอิญในโลกนี้ถ้าพูดถึงหลักพระพุทธศาสนาที่ถูกสอนกันมาพี่หนูแหม่มมองว่าวาสนาเราตรงกันหรือมีบุญสัมพันธ์ที่เราเคยทำแต่ปางไหนเราไม่สามารถรู้ได้มันทำให้เราแค่เห็นหน้ากันแค่เห็นคุณเป็นเม็ดถั่วเขียวเล็กๆเราก็รู้สึกเอ็นดูท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ